มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้36จังหวัดมีฝนทั่วพื้นที่ประเทศไทยกทม 40% เหนืออีสานอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะ14พฤศจิกายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันนี้ไปจนถึงเวลา 6:00 นของวันพรุ่งนี้คือ15พฤศจิกายน2565นะคะร่องมรสุมพาดผ่านประเทศมาเลเซียนะคะโดยจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมบริเวณช่องแคบมาละกาและภาคใต้ตอนล่างมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างนะคะลักษณะเส้นนี้ทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะส่วนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีกำลังอ่อนลงและจะเคลื่อนเข้าปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนพัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจึงทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะสำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียสนะคะสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษสุรินทร์และบุรีรัมย์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสนะคะบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสนะคะสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ